เท่านั้นยังไม่พอครับก็ไปต่อที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสองวันก่อนทีงมงาเอาคลิปที่ทำเนียบครับที่เดินขบวนเดินเท้ากันไปนะครับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกถึงประตูทำเนียบรัฐบาลก็คณะเดิมนี่แหละครับไปกับตลกคนหนึ่งเจ๋งดอกจิกนั่นน่ะยือนอยู่ข้างๆจตุพรก็ไปกันไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็มี คุณสมภาษมีพันนะครับจากสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมารับเรื่องรับหนังสือยังไม่หมดครับยังไม่จบวันนี้ก็ไปต่อไปไหนครับไปที่กองทัพบ,บกครับไปทำไมไปกองทัพบ,บกไปเรียกร้องให้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบก ลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาอ้างว่าออกมาเถอะอย่าได้ไปเป็นนั่งร้านสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยอย่าได้นำกองทัพไปสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ในภาพนี้ไปที่ทำเนียบครับใน,นภาพนี้ที่ไปทำเนียบที่คุณสมภาษีพันมารับนะครับถ้าไล่ภาพถัดไปภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพที่ ไปที่กองทับบกในวันนี้ไล่ภาพาไปเรื่อยๆครับไล่ไปเลยครับนี่คือกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาในขณะนี้เรียกร้องกดดันนะครับให้นายกรัฐมนตรีลาออกถามว่าคนที่เรียกร้องเนี่ยเราก็ต้องดูนะนี่พูดในเชิงวิเครานะห์ว่าคนที่เรียกร้องก็คือคนที่เคยเคยสนับสนุนพัค การเมืองคือคนที่อยู่ในพักการเมืองคุณจตุพรเขาก็มีพักของเขานะพักเพื่อชาตินะแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ายัางอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเลือกตั้งนัง่นก็เป็นคนนําทีมแต่ตัวเองลงเลือกตั้งไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็อยู่กับพักเพื่อไทยนะครับอยู่กับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเข้ามาส่วนคุณวีระสมความคิดนั้นต่อต้านพลเอกประยุทธ์มาโดยต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งที่ได้รับความช่วยเหลือให้ออกจากเรือนจําที่กัมพูชาก็ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่คุณวีระบอกว่าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ช่วยเขาให้ออกมาก็เอาเถอะใครช่วยไม่ช่วยรู้อยู่แก่ใจส่วนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นี่สูญเสียลูกชายในเหตุการณ์พฤษภา3-5ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับอันนั้นก็คือเราได้เห็นบทบาทถามว่าจะพลเอกประยุทธ์จะลาออกไหม ก็ฟันธงได้เลยครับก็ไม่ลาออกถ้าลาออกสมมุติว่าลาออกตามข้อเรียกร้องแล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินหรือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าโหวตเอาเสียงตามปกติก็เสียงข้างมากสวเขาก็มีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีถ้าจะใช้272แล้วก็เว้นไม่ให้สวร,ร่วมโหวตเอาคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าจะเอาใคร อีกกลุ่มหนึ่งเดินไปเดินมาก็บอกเอาดออรสุภชัยพาณิชพักนะครับก็เอาเถอครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่หยิบฉวยมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะที่โควิดระบาดคนการเมืองก็ยังขับเคลื่อนเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่ในขณะน,นี้เราประชาชนก็เฝ้าแลมองนะครับเพราะว่าก็ผ่านนักการเมืองมาทุกกลุ่มแล,ล้วล่ะ ชาวบ้านเนี่ยเขาผ่านมาทุกคนแล้วรู้เช่นเห็นชาติมาแต่ละกลุ่มแต่ละพวกแล้วละ่ะเขาเห็นกันหมดหมดแล้วว่าใครเป็นอะไรใครสาเร็จใครล้มเหลวใครไม่สําเร็จเขาเห็นกันหมดหมดแล้วใครพูดดีใครดีแต่พูดเขาก็เห็นกันมาแล้วทั้งนั้น